สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับเสาร์11 เมษายน 2563นะครับ 15:15 น.ครับผมแวะเข้ามาดูใน Twitter ครับก็เห็นข่าวนี้ดีใจกับผู้ประกอบการช่างตัดผมช่างเสริมสวยที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจต้องขอบคุณมากนะครับก็รายงานเพชรบุรีสั่งร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดบริการได้แล้วคนเพชรบุรีเฮสั่งร้านเสริมสวยร้านตัดผมโอ้โหดีใจด้วยครับดีใจด้วยจริงๆได้กลับมาทำมาหากินอีกแล้วก็ผู้ว่านะครับลงนามเปิดร้านเสริมสวยร้านตัดผมต้องมีมาตรการควบคุมนะครับ5 ข้อนะครับ5ข้อเว้นระยะ2 เมตรนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับลงนามในคำสั่งประกาศเพชรบุรีลงวันที่10 เมษายนห้ามจำหน่ายสุราทุกพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีปิดชายหาดทุกที่ริมทะเลไปจนถึงวันที่30นู่นครับแต่ให้เปิดร้านเสริมสวยร้านแต่งผมตัดผมผู้หญิงและชายแต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคครับมาตรการโรคติดต่อ5ข้อคำสั่งดังกล่าวระบุ1คำสั่งนะครับห้ามไม่ให้จำหน่ายสุราประเภท1ประเภท2นะครับตามพรบสรรพสามิตห้างสรรพสินค้าค้าปลีกขนาดใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านอ่านเครื่องดื่มที่จำหน่ายสุรางดแอลกอฮอล์ชนิดที่สามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้นะครับ2ปิดหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรีห้ามมิให้มีการเล่นไครเชิร์สเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทและเล่นกีฬาทางน้ำทำนองเดียวกันรวมถึงกิจกรรมตลอดแนวชายหาดนะครับก็เรียกว่าปิดไปจนถึงนู่นเลยวันที่30เลยนะครับ3นี่ครับ3โอ้โหดีใจด้วยได้กลับมาทำมาหากินละ3ให้ยกคำสั่งปิดร้านเสริมสวยตัดผมและแต่งผมทั้งชายหญิงโดยให้เปิดดำเนินกิจการได้แต่ต้องมีมาตรการตามพรบควบคุมโรคนะครับจัดให้ระยะห่างสังคมผู้เข้าใช้บริการอย่างน้อย2เมตรนะครับและควบคุมจำนวนคนในร้านหรือสถานที่ไม่ให้อัดลดระยะเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงติดต่อสัมผัสระหว่างกันนะครับ2ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์เสริมสวยแต่งผมตัดผมก่อนและหลังให้บริการทุกครั้งจัดให้มีเจลล้างมือสบู่แก่ผู้ให้บริการนะครับ3ผู้ประกอบการต้องสวมถุงมือหน้ากากผ้าอนามัยหน้ากากผ้าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนหรือหลังให้บริการและมีรวมถึงมีการคัดกรองอุณหภูมิผู้ใช้ก่อนเข้ารับบริการนะครับ4ผู้ใช้บริการต้องล้างมือสบู่และเจลทั้งก่อนและหลังรับบริการและรวมสวมหน้ากากอนามัยหรือสวมหน้ากากผ้าตลอดการรับบริการด้วยครับ5กำจัดขยะมูลฝอยในสถานประกอบการทุกวันทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติการตามมาตรการดังกล่าวทั้งนี้หากจังหวัดเพชรบุรีไม่เชื่อมั่นในปฏิบัติการดังกล่าวและมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคจังหวัดเพชรบุรีจะสั่งปิดเป็นรายๆผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งจำทั้งปรับตามพรบโรคติดต่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้เป็นตัวจดหมายฉบับจริงนะครับคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ 623/2523 ครับนี่ฮะเรื่องปิดสถานที่ต่อการระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา-19 นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับช่างเสริมสวยช่างตัดผมของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับได้กลับมาทำมาหากินอีกรอบแล้วนะครับก็ขอบคุณทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับก็ผมก็ไปเช็คข่าวแล้วก็เห็นฐานเศรษฐกิจรายงานอยู่ที่เดียวณเวลานี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับดูจากใน Twitter นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษครับแล้วก็ขอให้หลายๆจังหวัดนะครับได้พยายามผ่อนปลนให้ร้านค้าสถานประกอบการได้กลับมาทำมาหากินกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการเผชิญในวิกฤตเศรษฐกิจโควิดครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษครับบันทึก 15:15 น.ครับเสาร์11 เมษายน 2563ครับผมคลิปทำความพิเศษสวัสดีครับ